อ่ะสลับไปดูเรื่องนี้บากดีกว่าคุณจอร์ดผู้ชมไปดูที่เชียงใหม่นะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจภาค5้าร่วมกับสาธารณาสุขจังหวัดเชียงใหม่ไปจับร้านบาร์เบียรอบสนามมวยย่านถนนลอยเคราะห์กลางเมืองเชียงใหม่5แห่งนะครับเห็นบอกว่าเขามีการรอบขายก๊าซหัวเราะก๊าซหัวเราะเหรอก๊าซหัวเราะนะครับให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติเจ้าหน้าที่ยึดของกลางได้จํานวนมากแล้วเจ้าหน้าที่บอกว่าไอ้ก๊าซหัวเราะอันนี้เนี่ยอันตรายนะ สูตรมากๆเนี่ยเสี่ยงเสียชีวิตได้นะครับอท่านผู้ชมไปดูกันหน่อยนะครับช่วงค่ำที่ผ่านมาพลตํารวจตรีวรพงษ์คำลือผู้บังคับการศูนย์สืบสวนสอบสวนตํารวจภูทรภาค5นะครับร่วมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ตํารวจท่องเที่ยวและตํารวจสอบพอเมืองเชียงใหม่นับร้อยนายนำกำลังไปตรวจสอบสถานบริการร้านบาร์เบียรอบสนามมวยย่านถนนลอยเคราะห์นะครับกลางเมืองเชียงใหม่ หลังจากทางเจ้าหน้าที่สืบทราบมาว่ามีการลักลอบขายลูกโปง่งก๊าซหัวเราะให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับขณะไปตรวจสอบสถานบริการร้านบาร์เบียห้าแห่งไปเจอก๊าซหัวเราะจํานวนหลายร้อยโดสนะครับอุปกรณ์หางก๊าซหัวเราะและลูกโปง่งพร้อมบรรจุอีกจํานวนมากจึงตรวจยึดไว้เป็นของกลางแล้วก็นาผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดไปสอบสวนที่สพเมืองเชียงใหม่ทางด้านของพันตำรวจโฮสถิตชัยนิตยว,วัน รองผู้กํากับการสืบสวนสอบพอเชียงใหม่ท่านบอกแบบนี้ครับว่าต้องบันทึกสอบปากคําไว้เป็นหลักฐานแล้วก็เดี๋ยวจะนําของกลางคือก๊าซหัวเราะไปส่งตรวจพิสูจน์อีกครั้งหนึ่งว่าเป็นก๊าซชนิดไหนหลังจากนั้นถึงจะแจ้งข้อกล่าวหากับผู้เกี่ยวข้องในภายหลังนะครับก่อนหน้านี้ตํารวจได้รับการร้องเรียนว่ามีการนําก๊าซไนตรัสออกไซด์หรือว่าก๊าซหัวเราะเนี่ยนะครับมาอัดในลูกโป่งขายให้กับนักท่องเที่ยวได้สูดดมกันราคาเนี่ยลูกเล็กขาย50บาท ลูกใหญ่100บาทจนเกิดการระบาดในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับทางด้านของเภสัชกรชำนาญการพิเศษคุณวันนรมุมสินพบอาชาคุณนะครับท่านเป็นหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคสำนักง,งานสาธรารณาสุขจังหวัดเชียงใหม่ท่านก็เตือนประชาชนหรือเยาวชนว่ายายานะอย่าไปสูดดมนะไอก้ก๊าซหัวเราะอันเนี้ยสำหรับคนที่ไม่เคยใช้มาก่อนเนี่ยท่านบอกแบบนี้ครับว่าอาการเนี่ยถ้าสูดดมเข้าไปจะมีอาการเคลิบเคลิ้มดูเหมือนอารมณ์ดี แต่มันจะแฝงไปด้วยความมึนเมานะครับแล้วท่านบอกว่าไอกา้ก๊าซหัวเราะอันตรายอันนี้เนี่ยถ้าใช้ปริมาณที่มากและมีความถี่จะทําลายระบบทางเดินหายใจมีผลต่อตับต่อไตอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้นี่ท่านเตือนแบบนี้นะครับขณะที่ทางด้านของนายแพทย์จตุชัยมณีรัตน์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่นะครับให้ข้อมูลเพิ่มเติมแบบนี้ครับว่าไอ้เจ้ากา๊าซตัว,นวเนี้ยก๊าซหัวเราะนี่นะครับที่นาไปสูดดม มีฤทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเคมีของร่างกายมนุษย์แต่ว่าก๊าซชนิดนี้จัดเป็นยาตามมาตรา4ี่วงเล็บ4แห่งพรบรยาพศ2 5 1 0ซึ่งก๊าซนี้นะครับยังใช้หนอุตสาหกรรมรถยนต์โดยใช้บรรจุในถุงลมนิรภัยในรถยนต์เป็นก๊าซไม่มีสีไม่ติดไฟนะครับสำหรับผู้ผลิตหรือขายเพื่อนอาไปเสพอันนี้มีความผิดนะตามพรบรยาในข้อหาผลิตหรือขายยาแผลปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาต โทษจำคุกไม่เกิน5ปีและปรับไม่เกิน1 0,000มืบาทเพราะฉะนั้นหากท่านผู้ชมนะครับหรือประชาชนท่านใดพบเห็นการขายลูกโป่องอัดกา๊าซหัวเราะแบบนี้สามารถแจ้งบาะแสกับทางเจ้าหน้าที่ได้เพราะนี่เป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายนะอืค่ะ